วัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับน้องอิงซิและมาโกโตนะฮะมาโกโตเป็นแอดมินของเพจ Black Fox Studio ครับผมคาเมโอโอเวอร์วอยซ์ครับอิงจังสตูดิโออิงจังสตูดิโอวันนี้เรามาทำอะไรครับวันนี้เรามาอัดงานค่ะงานชื่อเรื่องปีปั้นสาวบ้านให้มาเป็นนางเอกของผมครับผมจะมาใช้สถานที่ของ Overvoice นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้ดูว่าอิงจังจะมาถ่ายจะมาอัดงานยังไงดูวิธีเบื้องหลังการทำงานนะฮะว่าเรามีเบื้องหลังการทำงานยังไงนะฮะมีขั้นตอนยังไงบ้างมีอะไรเพิ่มเติมเสริมให้กับคุณผู้ชมหรือฝากอะไรไหมครับติดตามผลงานได้ที่เพจ Black Fox Studio นะฮะแล้วก็ติดตามผลงานได้ที่เพจ Jingjang Studio นะแล้วเพจ Cameo Overvoice สักพักเราก็จะไปเล่น Overwatch กันทำไมมีซับทั้ง3ตัววะเดี๋ยวๆๆคือมึงจะไม่ออฟเฟนเลยเหรอไม่ซิมิต้าไม่ใช่ซับอ๋อเนื้อมันปรับแล้วเป็น DPS เดี๋ยวเดือนนี้เรามีออกงานเฟสแกนออเดอร์ด้วยจริงจังของเราก็พาเป็นมาชูมาชู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 โลกของเรานี่ไงน้องโลกของเรานะฮะฝากติดตามด้วยนี่ก็พาเหมือนกันไม่ให้พลาดนะเราใช้บุคลากรครบฮะเดี๋ยวชื่อตัดไปเจอกับน้องอิงตอนพาได้เลยครับเรากำลังอยู่กับเบื้องหลังในการถ่ายอินจังนะฮะด้านหลังที่เป็นเบื้องหลังนะฮะชื่อเรื่องอะไรอีกทีครับไซคโนใช่ไหมฮะตอนนี้คอนโทรลกำลังเดินขึ้นมาจากการเข้าห้องส้วม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 มาแล้วคอนโทรลเชิญครับคอนโทรลเชิญครับอ่านแล้วเหรอจะได้เล่นมุกเข้าห้องส้วมได้ไงคอนโทรลจะไปอยู่ด้านนู้นนะครับหญิงสองอรุณสวัสดิ์นะฮะอยู่ตรงซอกนู้นนะฮะเท่าไหร่ครับ 3.36 ครับอมุนมาก 3.36สามจุดสามหกอรุณสวัสดิ์ไม่ใช่เหนื่อยแปลกเราจะเริ่มจากการไล่ไทมิ่งของตัวตามบทนะฮะว่าแต่ละคนอยู่ช่วงไหนเพราะว่าเราเจาะนะฮะเจาะเราไม่ได้เป็นมาพร้อมกัน8คนนะฮะเอาละครับเดี๋ยวน้องอิงจะเริ่มการเจาะนะบัดนี้เจาะเจาะวันนี้เรามาไฮเทคนิดนึงเราไม่ใช้บทแบบกระดาษนะฮะเรามาเป็นแบบ iPad นะฮะ iPad นะโชว์ iPad ดีครับเยี่ยมครับ iPad ทุบหัวเลยครับโอเคครับมาอรุณสวัสดิ์ตัวประกอบก็เอาหมดนะฮะอ๋อไม่ใช่อันนี้สิเนาะนั้นมันเมื่อกี้มันขมใช่มั้ยใช่อ๋อแล้วก็ขมก็คือการที่เราเข้ามามั่วกันหลายๆตัวนะฮะเราก็ต้องขมกันผมคือไม่หวานจ้ะคือไม่หวานครับไม่หวานจ้ะมันไปลงขมเป็นยาเมื่อวานกับตรงที่ดูสนุกมากเลยเนาะใช่ใช่ดุมากเลยการไล่ทามมิ่งจะทำให้เราทำงานได้ไวโอเคหมดแล้วกลับบ้านเดี๋ยวใจเย็นนะใจเย็นชื่อว่าน้องอิงจะรีบกลับบ้านไม่ใช่หรอกฉันเนี่ยสักวันหนึ่งจะเป็นนักทำเกมชื่อดังให้ได้เลยถึงตอนนั้นฉันจะจ้างเอริดี้ด้วยนะสวัสดีสวัสดีหมดแล้วค่ะมีความเอาเปียฟาดนะฮะไม่ใช่เปียหรือหางม้าทวินเอ้ยทวินเทลนะก็มีคนเคยบัญญัติเอาไว้ว่าหางม้าอันเดียวเรียกว่า one ponytail หางม้าสองข้างคือ two ponytail เขาไม่ได้ทวินเทลนะคะเขาเรียกทั้ง two ponytail น่าอยากจะถามอะไรฉันถึงกับขั้นจอดับโลกดับฉันนายก็ยังจับประเด็นหรือความเดินไปดื้อเดี๋ยวติดละที่อยู่ในคำแนะนำของฉันไม่ได้อีกด้วยโอเคฉันนายก็ยังจับประเด็นหรือความหมายที่อยู่ในคำแนะนำของฉันไม่ได้อีกด้วยถ้าจะให้เกรดฉันคงให้ F ละมั้งจุดเด่นของเรื่องก็เหมือนที่เคยเห็นมาแล้วตั้งหลายเรื่องหลายเรื่องเลยเรื่องจุดเด่นของจุดเด่นเลยนะจุดเด่นจุดฮัลโหลมาแล้วตั้งแต่นาทีที่2 3นี่ 3.36 ใช่ป่ะไงโทโมยะปีนี้ได้อยู่ห้องจะไม่ไป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 ที่ไม่ได้ไม่ได้ปีนี้อยู่ห้องเดียวกันอีกแล้วนะอะไรเล่าสรุปอันนี้แม้ช่วงหน้าหนาวเหรอหรือนี่สรุปเป๊ะๆหรือสรุปนิยายเป็นไงเฮ็ดเนี่ยวะฮะหรือสรุปนิยายฮิตเดือนมีนาอืมนี่ได้อยู่ห้องเดียวกันอีกแล้วนะก็นายคือเจ้าของบล็อกชื่อดังนี่นะแล้วตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่เหรออ๋อหลีไม้ด้วยหลีไม้ด้วยโอเคดูนั่นดิโทโมยะนั่นคุณสวามูระนี่นะกูแล้วนี่กูแล้วดิเจสวามูระสเปนเซอร์สวามูระสเปนเซอร์เอริริลูกครึ่งญี่ปุ่นฐานะร่ำรวยลูกสาวนักการทูตอังกฤษแถมเป็นเอสเป็นเจแปนแถมเป็นเอสแถมเป็นเอสนะเดี๋ยวเป็นเอสโอไหมนะเอสที่มันมีคำอะไรที่มันเป็นภาษาไทยได้ไหมท็อป
แถมเป็นท็อปของชมรมศิลปะพูดอะไรของนายแน่อยากรู้เหตุผลนึงไงเล่าผิวขาวลูกครึ่งญี่ปุ่นผมสีทองทรงพิวิทเทปะพูดอะไรของนายแน่อยากรู้เหตุผลนึงไงเล่าผิวขาวลูกครึ่งญี่ปุ่นผมสีทองผมทวินเทลอีกด้วยสับเทลเทลกับกูบ้วยเอ้ยผมสีทองผูกทวินเทลผิวขาวลูกครึ่งญี่ปุ่นผมสีทองผูกทรงทวินเทลสำคัญสุดคือช็อตนี้ดูยังไงก็ยังกับนางแบบไม่ผิดเลยแล้วนะแลลินกูไปกูไปแล้วสำคัญสุดคือช็อตนี้ดูยังไงก็ยังกับนางแบบไม่มีผิดเลยแล้วนะเอ๊ะจุดสามฮะ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 คาสึมิงะโอกะอุตะฮะผู้หญิงที่ฉลาดที่สุดในโรงเรียนครองที่หนึ่งของระดับชั้นติดต่อกัน2ปีตั้งแต่เข้ามาเรียนที่นี่เลยล่ะนะถึงจะชอบอยู่ในโลกส่วนตัวก็เธอชอบหลับในคาบแถมยังไม่เคยทำการบ้านเลยสักครั้งอ่ะแต่พวกอาจารย์ก็ดูเหมือนจะไม่กล้ายุ่งด้วยนะแต่ว่านะรุ่นพี่คาสึมิงะโอกะเนี่ยผมดำยาวสวยหุ่นดีแล้วก็ใส่ถุงน่องสีดำอีกด้วยนายไม่คิดบ้างเหรอว่าเธอมีออร่าอันนางเอกมากเลยล่ะกูมั่วออร่านางเอกมากเลยล่ะกูมั่วนะคะแล้วนี่ก็คือคอนโทรลจำเป็นของเรานะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน่าสวยมากโอ้เสียวผู้ชายนะโอโตโกกะสวัสดีครับโอโตโกเนแอดมินเพจ Black Fox Studio เองครับผมโอ้สวัสดีฮะใช่ครับเฮ้ยเรื่องหลังการทำงานของเรานะฮะอันนี้ส่วนของคอนโทรลครับเป็นคอนโทรลมือต้องนิ่งใจต้องแม่นไม่ทันกดขึ้นคอแล้วเขาเรียกว่ากรดไหลย้อนเป็นความคิดที่น่าเยอะเยอะจริงๆคุณสบายดีก็ไม่คิดว่าจะไม่ได้จะได้มาคุยกันนานๆนะจ๊ะจ๊ะ